มคะแล้วรายการ DNA Talk วันพรุ่งนี้นะคะพี่ไดเดน่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแรปเปอร์ไร้กรอบนะคะอย่างพี่กอล์ฟ FP โลค่ะที่ก็ชีวิตผ่านอะไรมามากมายนะคะซึ่งเขาก็ต้องขอพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ลบคำสบประมาทแล้วก็ล่าสุดนะคะกับบทบาทการเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกค่ะหลังโดนกระแสจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นศิลปินหากินแบบไร้จุดยืนแล้วก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะคะแต่วันนี้กอล์ฟ FP โลศิลปินแรปเปอร์มากฝีมือก็จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเขาได้สามารถพาศิลปินในค่าย High Cloud Entertainment นะคะโด่งดังแล้วก็พร้อมจะผลักดันทีป๊อปให้ก้าวไกลระดับโลกโดยในรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบพิธีกรอย่างพี่ไดแดน่าจะพาคุณผู้ชมไปบุกค้นหา DNA แห่งความสำเร็จว่ากว่าจะเป็นแรปเปอร์ไร้กรอบที่สร้างผลงานเพลงฟีเจอริ่งกับศิลปินมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นยังโอมมิลิดะทอยจ๊ะนงพนีและมนแคนแก่นคูนเขาจะมีกลยุทธ์อะไรติดตามกันได้นะคะในรายการ DNA Talk บุคคลต้นแบบวันอาทิตย์ที่17เมษายนนี้เวลา 17:20 นทางช่องโมโน29ค่ะจากแรปเปอร์ดังนะคะโอ้โหตอนนี้เป็นผู้บริหารค่ายเพลงที่พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันค่ะคุณแบงค์ครับเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณกอล์ฟนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็โอ้โหชื่นชมแนวคิดมากเลยว่าดูเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมากอยากดูเหมือนกันว่าเอ๊ะจากมุมมองที่เปลี่ยนไปจากการเป็นแรปเปอร์แล้วก็มาคราวนี้เป็นผู้บริหารแล้วมีอะไรที่เป็นแง่คิดที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้บ้างใช่ค่ะที่สำคัญก็พร้อมจะผลักดันทีป๊อปไทยด้วยนะคะซึ่งเราก็แบบว่ามองเห็นแนวทางมากขึ้นแล้วนะคะด้วยอย่างน้องมิลิอย่างเงี้ยล่าสุดก็ได้ขึ้นโคชาล่าด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นศิลปินไทยก้าวไกลสู่ระดับโลกอีกมากมายเลยนะคะครับเดี๋ยวต้องรอฟังวันพรุ่งนี้ใช่ DNA Talk 17:20 นค่ะกับพี่ไดแดน่าค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ